เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกมอาร์คอวกาศนะครับก็สำหรับภารกิจของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามจับเอเลี่ยนนะครับที่เจอเมื่อพาร์ทก่อนเลยหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับหมึกอวกาศนั่นเองนะครับโอเคเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเลยครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าส่วนมากก็จะหามันได้นะครับบริเวณด้านบนเลยครับผมให้เราเปิดแผนที่ขึ้นมามันจะอยู่ทางขวาล่างนะครับตอนนี้จุดที่เราอยู่ก็จะเป็นหลุมใหญ่ๆนะครับกึ่งๆกลางครับผมเดี๋ยวผมจะวิ่งตามหามันเรื่อยๆก็แล้วกันตัวนี้จะไม่สามารถจับได้ด้วยเดิมๆนะครับเราอาจจะต้องใช้ม็อดอื่นเข้าช่วยนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถหิวเองได้ครับผมเราจำเป็นที่จะต้องใช้เซเดทีฟในการจับมันนะครับเอาเลยครับตอนนี้ผมก็เจอแล้วนะครับอยู่ประมาณ2ตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลเวลมันก่อนเลยดีกว่าตอนนี้ผมต้องการเลเวลน้อยๆนะครับไม่ต้องการเลเวลเยอะเพราะกลัวว่ามันจะจับยากเกินไปนะครับตัวด้านซ้ายเลเวล8นะครับผมส่วนตัวด้านขวาเดี๋ยวเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะมี3นี่เมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นไกลๆตรงนู้น1ตัวนะครับไอ้พวกนี้ส่วนมากมันจะเกาะกลุ่มกันอยู่3ตัวตัวที่2นี่เลเวล12นะครับตัวสุดท้ายเลเวลเท่าไหร่เฮ้ยมันมีอีก2ตัวนี่อู้มีเลเวล116ด้วยเหรอไอ้ตัวนี้ยากแน่นอนครับไม่เอาดีกว่าผมว่าเอาแบบพอดีนะครับเราเอาเลเวล12ก็แล้วกันครับผมตัวนี้แหละเหมาะจัดไปก่อน1ดอกตามมาโอ้โหวิ่งไวมากทำไมวิ่งไวขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวต้องหนีก่อนนะครับสปีดเป็นไวเกินไปโกยๆๆโอ้โหแป๊บเดียวนี่จะตามมาถึงผมอยู่แล้วนะครับวิ่งหนีขึ้นด้านบนก่อนดีกว่าไม่มีจุดไหนจะปลอดภัยเลยอ่ะเกมนี้ขึ้นมาเอ้ยมันติดหินว่ะโอ้โชคดีอย่างนี้สบายเลยครับผมเสร็จพี่แน่นอนน้องนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีก้อนหินก้อนนี้ช่วยเราไว้นี่ผมว่าเราตายชัวร์ครับดูจากสปีดแล้วมันน่าจะไวกว่าผมนิดนึงมันหนีแล้วครับงานนี้ตามไปอุ้ยมันหลอกเราหรือเปล่าจัดต่อตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหลับยากหรือเปล่านะครับแต่สปีดมันโคตรไวเลยยังไงก็ต้องยิงมันให้สลบยิงต่อตอนนี้ยังไม่ร่วงนะครับแต่ว่ามันไม่สู้แล้วกระโดดยิงต่อไปโดนอยู่จะหนีไปไหนวิ่งตามไปอัดไปอีกหนึ่งดอกนะครับยังไม่ร่วงเลยอีกสักทีนึงไปเรียบร้อยครับผมสลบเหมือดไปแล้วโอเคถ้าสลบนะครับอยู่ที่2025นะครับแต่ว่าค่าอาหารจะไม่ลดนะครับตามที่ผมได้บอกเอาไว้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นเซเดทีฟไปเลยนะครับ1ขวดแล้วก็ตามด้วยเนื้อเน่าเลยครับผมใส่เนื้อเน่าเข้าไปขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเทนนิ่งอยู่ที่ 100% บวกประมาณ5เลเวลนะครับตอนนี้ใกล้จะได้แล้วครับผมได้ไหมเอาเฮ้ยทำไมมันขึ้นไม่สุดมาติดอยู่ตรงนี้นิดนึงอ๋อต้องใช้อีก1ขวดนะครับขวดเดียวไม่พอจัดไปอีก1ขวดรอบนี้ได้แน่นอนเรียบร้อยครับผมเราจับเป็นตัวประหลาดนะครับเอเลี่ยนได้แล้วหน้าตาจะเหมือนปลาหมึกเลยนะครับทีนี้ก็ขี่กันเลยดีกว่าสามารถขี่ได้เลยนะครับโคตรเท่มากมายเราขี่แต่ไดโนเสาร์กันมามากแล้ววันนี้เราจะมาขี่เอเลี่ยนนะครับโอ้โหดูด้านหน้าครับผมกดคลิกขวาเป็นการกระโดดโจมตีนะครับการคลิกซ้ายเป็นการกัดธรรมดาโอ้โหหน้าตาน่ากลัวมากดูดิสุดยอดเลยกด C คืออะไรกด C เหมือนจะเป็นท่ากระโดดแล้วก็เอาหนวดนะครับโจมตีค่าพลังที่เราได้นะครับหลังจากที่เราจับไว้ก็จะมีเลือดนะครับอยู่ที่ 1,350 ดาเมจอยู่ที่ 137 เฮ้ยอะไรเข้ามาดิอุ้ยตีแรงมากครับผมตัวนี้สุดยอดเลยอุ้ยตายแน่นอนเกือบไปครับดาเมจของไอ้พวกแบบปลาหมึกพวกนี้ตีแรงแบบสุดๆเลยนะครับเมื่อกี้เลือดเรานี่เกือบหมดเลยเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอหนีก่อนเดี๋ยวเราจะต้องรีบอัพเลเวลโดยด่วนเลยนะครับอัดสปีดแล้วก็ดาเมจขึ้นไปเยอะๆเลยดาเมจตอนนี้อยู่ที่ 1,000 นะครับ375ครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บเลเวลกันเลยนะครับทีนี้แต่ว่าไอ้ตัวด้านหน้านี้รู้สึกว่าจะมี1ตัวนะครับที่เลเวลเยอะเกินไปผมอาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้ครับไอตัวที่เดินเข้ามานี่เลเวล116ไม่เอาเฮ้ยแล้วก็เมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นตัวอะไรประหลาดๆอยู่ทางด้านนู้นนะครับตัวสีดำๆมันน่าจะเป็นเอเลี่ยนนะครับอีก1ตัวหน้าตามคล้ายๆกับตั๊กแตนเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอลองเข้าไปดูใกล้ๆก่อนนะครับมันคือตัวอะไรมาดูกันมันคือตัวที่มีชื่อว่าเคปคอลเลอร์นะครับมันเดินเข้ามาหาผมแล้วครับผมอันนี้จะเอาเหรอเดี๋ยวลองท่าคลิกขวาดูนะครับคลิกขวาทีเดียวตายนะครับผม
หลังจากที่เราเพิ่มดาเมจไปประมาณ 1,000 นี่ครับทีนี้ก็ขอเพิ่มเลือดอีกดีกว่าเลือดตอนนี้ผมอัพไปทั้งหมด 6,817 นะครับแล้วก็สเตมินาคันหนึ่งเป็น 2,500 นะครับสปีดต้องการที่212นะครับตอนนี้โอเคประมาณนี้ก็น่าจะสู้กับตัวเลเวล100ได้แล้วครับเข้ามาเข้ามากัดไปกัดไปขนาดนี้ตัวเลเวล56นะครับ2ทีครับผมดูแล้วถ้าคลิกขวาน่าจะแรงกว่านิดนึงนะครับตัวเลเวล100อยู่ไหนเดี๋ยวตามฆ่าตัวเลเวล100ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นด้านบนไปหาเอเลี่ยนตัวใหม่กันบ้างเอาเฮ้ยตัวเลเวล100อยู่ดีก็หายไปโอเคอยู่ด้านนี้ครับเจอแล้วครับผมเดี๋ยวลองกด C บ้างดีกว่ากด C แรงหรือเปล่าไม่รู้ครับลองดูกด C ไปครับเหมือนกด C จะตีไม่ได้อ๋อทีเดียวตายนี่แต่ว่าโจมตีช้านิดนึงครับดาเมจจะแรงกว่าการคลิกซ้ายทีนี้ก็เดี๋ยวขึ้นด้านบนต่อเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวกดใช้นะครับรีเลือดด้วยผมจะต้องรีเลือดให้เต็ม 6,817 ก่อนนะครับจะได้สู้ง่ายๆหน่อยโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้ครับที่เหลือก็จะเป็นสปีดเลยครับผมสำหรับตัวนี้ผมจะไม่เน้นดาเมจมากนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการเดินทางของอวกาศนี่ค่อนข้างจะไกลนะครับผมจะขอเป็นสายสปีดก่อนสำหรับตัวแรกนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็ไปหาดูด้านบนกันต่อเลยดีกว่าว่ามีตัวอะไรให้เราจับเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมเดินทางกันต่อเลยตอนนี้ขึ้นมาด้านบนนะครับผมเจอเอเลี่ยนนะครับมาดูกันเลยดีกว่ามันชื่อว่าอะไรเดินแบบช้าๆนะครับเซโนควีนนะครับเลเวล1ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโหดหรือเปล่างานนี้ต้องลองดูแล้วแหละเข้ามาลองกัดมาลองกัดมาไม่เท่าไหร่ผมว่าปลาหมึกมันจะกัดแรงกว่านะไอตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับตาพี่บ้างนะน้องอุ้ยอืดใช้ได้นี่ว่า2ทีนะครับกว่าจะตายครับผมให้เนื้อน่องมาด้วยถ้าเกิดว่าผมจะจับไอตัวนี้มันจะจับยากหรือเปล่าเนี่ยลูกดอกเรามี67นะครับให้ปลาหมึกแทงดูดิแทงไว้ไม่ต้องตามพี่มาเดี๋ยวลองยิงดูนะครับว่าจะสลบหรือเปล่าจัดไฟมาเดี๋ยวทีนี้ก็ย่องไปด้านหลังนะครับเพื่อส่องดูค่าสลบมันกันดีกว่าว่ามีค่าสลบเท่าไหร่นะครับอย่าหนีค่าสลบ 1,550 โอเคน่าจะได้อยู่ครับรอแป๊บเดียวรีโหลดลูกกระสุนช้าเลยกันครับปืนนี้ยิงต่อเลยครับผมโอ้หน้าตาเท่มากครับตอนนี้มันหนีไปแล้วนะครับผมตามยิงต่อเลยจะหนีไปไหนเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับโอเคสลบเหมือนไปแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวใส่เป็นเนื้อไปเลยนะครับเมื่อกี้เราได้เนื้อมาอยู่นี่ไอตัวนี้มันน่าจะกินเป็นเนื้อน่องนะครับรอแป๊บเอาเนื้อน่องมาก่อนนะครับเอามาเยอะๆเลยโอเคประมาณ12ก็น่าจะพออยู่มั้งถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววิ่งกลับไปเอาใหม่ได้ทีนี้ก็เดี๋ยวใช้เป็นเซนซิทีฟไปเลยนะครับใส่เซนซิทีฟไป1ขวดแล้วก็ยัดเนื้อน่องรัวๆไปได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับผมเราจับเซโนควีนได้แล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูค่าสแตทกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เราจับได้นะครับมีเลือดอยู่ที่ 3,000 นะครับดาเมจอยู่ที่125สปีด100นะครับสเตมินา420ก็ถือว่าโอเคโอ้โหหน้าตาเท่มากเลยครับผมสุดยอดอย่างนี้แหละมันถึงจะเหมาะกับอาร์คอวกาศเดี๋ยวทีนี้เราจะเดินทางนะเพื่อเก็บเลเวลกันเลยไปกัน2ตัวเลยดีกว่างานนี้โอ้โหขี้เหนื่อยไปนิดนึงครับผมเดี๋ยวทีนี้ก็มาลองดูในส่วนของการบังคับบ้างดีกว่านะครับการคลิกขวานะครับเป็นการคำรามผมดูแล้วน่าจะเป็นการจำลองนะครับท่าของทีเล็กมาแน่นอนเสียงที่เดินอะไรนี่ก็เหมือนทีเล็กนะครับแสดงว่าเป็นการโคนทีเล็กมาแน่นอนสำหรับตัวนี้เดี๋ยวทีนี้ต้องหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วแต่รู้สึกว่าเวลาเราจะลงจากหลังมันนี่ลงยากมากนะครับเหมือนมันจะติดบั๊กอะไรสักอย่างเนี่ยผมลงไม่ได้ตลอดเลยครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหแย่งจริงนี่ไงลงได้แล้วคือว่าลงยากนิดนึงนะครับเอาเนื้อมาเอามาเยอะๆเลยครับได้มาทั้งหมด160น่าจะเพียงพออยู่กินเข้าไปเดี๋ยวจะขอเพิ่มค่าสเตมินาไปก่อนเลยครับตอนนี้อยู่ที่672มันจะได้เดินแบบไม่ต้องเหนื่อยมากทางด้านนู้นรู้สึกว่าจะมีอีก1ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะพากองทัพเรานะครับเข้ามาท้าเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเข้ามาเลย2ลุม1สบายๆจัดไปเรียบร้อยครับผมทางด้านหน้าของเรานี่ก็ยังมีอีก1ตัวนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะลุยเองดีกว่านะครับเพราะว่าปลาหมึกของเราตอนนี้ค่อนข้างจะตีแรงนิดนึงโอเคทีนี้ก็วิ่งเข้าไปเลยครับ
ข้อเสียของผมตอนนี้ก็คือว่าเราขี้เหนื่อยมากๆเข้ามาปะทะกันได้ปะทะกันได้จัดไปเซโนควีนนะครับปะทะกับเซโนควีนครับผมกัดรัวไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะตายก่อนผมว่าค่าพลังน่าจะเท่ากันนะครับทุกตัวที่ปล่อยมาก็เลเวล1หมดเลยครับผมกัดไปสู้อยู่โอ้ยังไม่ตายเลยครับเดี๋ยวชิได้ตอนนี้เลือดเราเสียหายมาประมาณ 25% แล้วครับผมกัดต่อเร็วยังไงเราก็ต้องชนะสู้ไปครับสามีน่าจะหมดแล้วเร็วหน่อยโอ้โหทำไมเรากัดเบาขนาดนี้เนี่ยเรียบร้อยครับกว่าจะตายนี่ก็พักหนึ่งทีนี้ก็เพิ่มค่าสเตมิน่าไปอีกดีกว่าเอาไปที่ 1,500 เลยนะครับแล้วก็เป็นสปีดนะครับสปีดต้องการที่150แต่ว่าได้แค่145ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเวลกันไปทีละนิดทีละหน่อยตอนนี้ด้านหน้าเราเจออีก1ตัวนะครับแต่ว่ามันกำลังตีกับแรปเตอร์โครงกระดูกอยู่นะครับผมไอ้แรปเตอร์โครงกระดูกนี่มันจับได้หรือเปล่าเนี่ยอยากจะลองดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องขอค่าเป็นเซโนควีนก่อนเข้ามาเลยกัดไปมาเดี๋ยวสั่งให้ปลาหมึกเราลุยดีกว่าโอเคจัดการมาได้ตีไปเรียบร้อยครับปลาหมึกนี่ดาเมจแรงมากครับผมบอกได้เลยแรงสุดๆทีนี้ก็เดี๋ยวลองจับเป็นแรปเตอร์โครงกระดูกตัวนี้ดูนะครับผมว่ามันน่าจะจับได้แหละเลเวล12ใช่ไหมเดี๋ยวต้องหาทางลงก่อนตอนนี้ผมลงไม่ได้เอาละครับตอนนี้ผมก็ลงมาได้เลยครับโอ้โหมันวิ่งไล่ตามผมมาเลยเดี๋ยวก่อนเข้ามาจัดไปก่อน1ดอกวิ่งหนีจับได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าดาเมจไม่ค่อยแรงนะครับสู้อีปลาหมึกไม่ได้ปลาหมึกนี่ดาเมจโคตรแรงเรียบร้อยครับสลบไปแล้วสลบโคตรง่ายเลยสำหรับตัวนี้ไอตัวนี้สามารถจับได้นะครับไม่ต้องใช้เซเดทีฟนะครับผมสำหรับใครที่เล่นอยู่เดี๋ยวผมต้องเดินมาเตรียมเนื้อน่องก่อนนะครับเอาไปทั้งเนื้อน่องแล้วก็เนื้อเน่าเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันกินอะไรกันแน่เดี๋ยวจะได้ใช้เซเดทีฟไปเลยครับเมื่อกี้สลบอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคเจอแล้วครับทีนี้ก็เดี๋ยวใส่เซเดทีฟไปเลยครับ1ขวดครับผมแล้วก็ตามด้วยเนื้อเน่าเลยครับกินเนื้อเน่าหรือเปล่าตัวนี้ไม่ได้กินเนื้อเน่าเลยครับถ้างั้นก็ต้องเป็นเนื้อธรรมดาลองเนื้อธรรมดาดูดิโอเคมันกินเนื้อธรรมดานะครับเมื่อกี้ไอ้เนื้อคลามิที่เราเตรียมมานี่เน่าไวมากนะครับเวลาจับก็สามารถขี่ได้เลยครับไม่ต้องใช้ที่ขี่โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเพิ่มน้ำหนักไปก่อนเลยครับน้ำหนักตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเพิ่มได้ดิเลเวลมันอัพค่อนข้างยากนิดนึงผมว่าเลือดมันน้อยเกินไปไม่น่าจะสู้กับตัวอะไรได้ครับเดี๋ยวลองให้มันตามมาก่อนดีกว่านะเราจะไปดูกัน3ตัวเลยครับยันนี้แก๊งเอเลี่ยนนี่ครับแก๊งเราโอเคพวกเราเตรียมพร้อมตามพี่มาเลยไอ้3ตัวด้านหน้านี่เตรียมตัวตายได้เลยมาแล้วเข้ามา3ต่อ3น้องพวกเราเตรียมตัวลุยจัดได้ตามสบายกันเลยกัดไปมากัดคุยครับโอ้โหปลาหมึกเล่นเรียบเลยเหรอโอ้โหไม่ให้ตัวอื่นได้แบบออกโรงบ้างเลยทีนี้อัพเซโนควีนนะครับดาเมจอยู่ที่1000กับ6นะครับแรปเตอร์เป็นยังไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวลงมาอัพให้แรปเตอร์บ้างดีกว่าแรปเตอร์นี่ต้องเพิ่มน้ำหนักไปก่อนนะครับแรปเตอร์นี่รู้สึกว่าค่าประสบการณ์จะได้น้อยกว่าตัวอื่นเลยครับทีนี้ผมว่าผมจะขี่เป็นปลาหมึกนะครับลุยต่อดีกว่าเดี๋ยวเราจะเก็บเลเวลแค่แบบพอประมาณนะครับจะได้ไปจัดศึกที่อวกาศกันเลยครับผมงานนี้เราเคยจัดศึกบนโลกกันมาแล้ววันนี้เรามาจัดศึกที่บนดวงดาวนะครับดวงจันทร์กันบ้างค่าประสบการณ์เป็นไงบ้างเอ่ยได้ค่าประสบการณ์มา1,000 กว่าเองโอ้โหได้โคตรน้อยคือแต่ละตัวมันเลเวลน้อยเกินไปไงก็เลยแบบทำให้เราเลเวลตันไม่ได้ครับแล้วก็ตอนนี้ผมมาถึงจุดนึงนะครับที่เป็นสถานีอวกาศเฮ้ยอย่าหนีเดี๋ยวก่อนโอ้ยจะไปไหนมานี่มันน่าจะฟอลโล่แบบเซโนควีนอยู่แน่นอนเลยแล้วกูจะกลับบ้านยังไงเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเอามาทิ้งไว้ตรงนี้บ้าบอคอแตกนี่ถ้าเกิดว่าเจอเซโนควีนนี่เราตายแน่นอนเลยครับเราลุยตัวคนเดียวนี่ไม่น่าจะสู้ได้ลักษณะสถานีก็คล้ายๆกับเมื่อวานที่เราเจอเลยนี่แต่มันไม่ใช่ที่เดียวกันนะครับคนละที่หน้าตามันเหมือนกันเฉยๆไม่มีของเลยครับเดี๋ยวออกไปลุยกันต่อเลยดีกว่า
มันมี2สถานีนะครับใกล้ๆกันเดี๋ยวลองดูทางด้านนี้ด้วยเผื่อจะเจอพวกตังนะครับตังนี่เป็นอะไรที่หาโคตรยากมากๆกล่องนี้ก็ไม่มีกล่องนี้มีไหมกล่องนี้เป็นแบบเป็นคกนะครับเฮ้ยมีแฟบริเคเตอร์ด้วยโอ้เจ๋งแต่ว่าไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วจะมีทําบ้าอะไรมีแล้วไม่ให้ใช้เตาหลอมก็มีครับไอเตาหลอมนี่น่าใช้ได้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับขึ้นชั้น2ดูดิขึ้นมาชั้น2ปุ๊บก็ติดบั๊กเลยนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยลงมาก่อนวิธีที่จะทําให้ไม่ติดบั๊กก็ให้เรากด C นะครับแล้วก็ค่อยขึ้นบันไดจะหายครับผมมันเพิ่งมาเป็นนี่แหละเมื่อก่อนตอนแรกก็ไม่เป็นนะครับสรุปเลยคือที่นี่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่เราจอดเอเลี่ยนเอาไว้แล้วครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดศึกมันให้กับปลาหมึกเอเลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับผมเรดี้คิวแบทแรกนะครับเซโนควีนปะทะกับปลาหมึกอวกาศนะครับทุกตัวเลเวล100นะครับเรียบร้อยอ้อกระจุยกระจายโอ้สุดยอดมากครับผมตายไปในพริบตาเราไม่สามารถที่จะต่อกรกับมันได้เลยเอาละครับในเมื่อปลาหมึกอวกาศนะครับไม่สามารถที่จะโค่นเซโนควีนได้นะครับวันนี้ผมก็เลยต้องส่งพรีเดเตอร์นะครับออกมากวาดล้างเอเลี่ยนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถโค่นเซโนควีนเลเวล100จำนวน50ตัวได้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปฆ่ามันกันเลยดีกว่าครับอุปกรณ์ของผมตอนนี้ก็จะมีพลาสมาแคนนอนนะครับกับปืนไรเฟิลครับคิดว่าน่าจะพอได้อยู่เดี๋ยวเราจะเล่นเป็นพลาสมาแคนนอนก่อนแล้วกันนะครับยิงจากระยะไกลนี่แหละยิงไปก่อนโดนหรือเปล่าไม่รู้กระหน่ำไปมั่วๆไปยิงไปโอเคตอนนี้โดนแล้วนะครับจะตายหรือเปล่าไม่รู้เข้ามาเลยฆ่ามันให้หมดเดี๋ยวด้านหลังอะไรไอ้ตัวนี้อะไรเสียบไปมาดิมาถ้าเข้ามาเยอะเกินนี่เราจะสู้ลำบากยากเข็นนี่ครับโอ้ยโคตรเยอะแบบนี้กูวิ่งหนีดีกว่ามั้งโอ้โหพรีเดเตอร์หนีเลยครับผมอันนี้เอเลี่ยนเยอะเกินไปโอ้โหปึ่งมาเยอะเกินไปไหมจัดดิมาวิ่งก็ได้วะน่าจะพอได้อยู่จุดดีของเราก็อยู่ที่ปืนนี่นะครับถ้าปืนฆ่ามันไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรสู้แล้วยิงไปกูยังไม่ตายเลยครับผมอะไรจะโคตรโหดขนาดนี้ตายไปก่อนเลเวล1ตัวเลเวล1นี่จะเป็นตัวทั่วไปนะครับตัวด้านหลังนี้น่าจะเป็นเลเวล100หมดแล้วครับผมกระหน่ำไปเรียบร้อยครับตอนนี้ยิงไปตั้งนานแล้วเพิ่งตายไปตัวเดียวเองครับผมอุ้ยเดี๋ยวออกไม่ได้เดี๋ยวก่อนอันตรายเสียบไปดิมาผมว่าพรีเดเตอร์ก็ไม่รอดครับงานนี้โอ้โหพีเดเตอร์ตายแน่นอนพีเดเตอร์นี่กางเกงขาดแล้วตายชัวพีเดเตอร์จะแพ้เอเลี่ยนเหรอเป็นไปไม่ได้เรียบร้อยพีเดเตอร์นะครับอนาถโดนแดกไปโดยเซโนควีนเลเวล100ครับสรุปเลยก็คือว่าแมตช์ที่เราเรียกมานี่โคตรโหดกระโดดถีบกันไปก็เลยไม่สามารถสู้ได้นะครับโอเคครับผมในเมื่อไม่มีใครสามารถที่จะโค่นเซโนควีนได้นะครับวันนี้ก็ถึงคิวเลยครับที่จะต้องส่งสไปโนเทพนะครับผู้พิทักษ์ดวงจันทร์นะครับไปฆ่ามันกันเลยครับผมได้ตั้งชื่อกับมันว่ามูนไนท์นะครับทีนี้ก็ก่อนที่เราจะไปดูนะครับมาดูค่าพลังกันก่อนเลยดีกว่านะครับเลเวลอยู่ที่เลเวล1นะครับมีเลือดอยู่ที่ 77,400 นะครับดาเมจอยู่ที่125นะครับสปีด100นะครับสตามิน่า 34,550 เรียกได้ว่าค่าพลังมาค่อนข้างจะโหดเลยนะครับโอเคไม่ต้องรีบครับเราจะเดินไปข้ามแบบช้าๆเรื่อยๆเอาให้มันตายแบบทรมานนะครับผมมันจะกล้าสู้กับเราหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะกล้าหรอกมั้งเข้ามาเลยเร็วเข้ามาได้เลยสบายไอ้ตัวแรกนี่กลับไปมาเรียบร้อยครับตายไปก่อน1ตัวครับผมเข้ามาจอมทัพเอเลี่ยนเหรอเข้ามาเลยโอ้ตายแบบง่ายดายครับงานนี้มันต้องเจอของจริงแบบนี้ไอ้น้องเข้ามาเอาให้ตายให้หมดมันกัดผมนี่แทบจะไม่เข้าเลยครับสบายมากชิวๆเลยครับผมแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นแบบปลาหมึกอะกัดเข้านะครับเมื่อกี้ตอนที่เดินผ่านมานี่โดนกัดไปประมาณ 2-3 ทีนะครับเสียเลือดมา 25% เลยกัดต่อฆ่ามันเลยเอาให้มันตายให้หมดโอ้สไปโนตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่โคตรเท่มากๆนะครับสวยงามแบบสุดๆกัดไปเข้ามาเอาให้ตายเอาให้เรียบทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองปล่อยให้มันมารุมผมดูนะครับว่ามันจะกัดผมเข้าหรือเปล่าเข้ามาหลายๆตัวเลยดิโอ้โหมาแค่ 5-6 ตัวเองจะไหวเหรอเสียเลือดหรือเปล่าเนี่ยเสียเลือดมาแค่แบบหลักร้อยนะครับสบายอยู่ทีนี้ตาพี่มันก็น้องกัดไฟน้องเอาให้ตายกระตุยไปครับตายไปประมาณ 5-6 ตัวนะครับตอนนี้คาดว่าน่าจะเหลืออีกประมาณสัก10กว่าตัวนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะ20ตัว
ี๋ยวเราจะวิ่งไปข้ามแบบเรื่อยๆขอเพิ่มสปีดไปหน่อยดีกว่ามั้งสปีดช้าเกินไปครับทำให้ข้ามยากนิดนึงอัดสปีดอย่างเดียวพอเพราะว่าดาเมจนี่สบายสบายอยู่แล้วอะไรมากลับที่เผลอเหรอมาดิมากลับไปกลับไปตายเอาให้เกี้ยงโอ้พออัพสปีดแล้วแบบโคตรไวครับกันต่อกันต่อเอาให้ตายตอนนี้ยังไม่หมดนะครับโอ้โหด้านนี้ยังมีอีกเยอะเลยทีนี้ก็เดี๋ยวอัดดาเมจไปเลยนะครับจะได้กัดแบบทีเดียวตายไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลาอยู่ครับผมใครอยากจะมากัดก็กัดไปเลยตามสบายเพิ่มดาเมจไปเพิ่มดาเมจไปดาเมจตอนนี้นะครับมาหยุดอยู่ที่ 6,669 นะครับผมป้าพี่บังน้องกัดไปกระตุยครับทีเดียวตายแน่นอนรอบนี้เอาให้หมดเอาให้เกี้ยงไปกัดรัวกัดไปครับแตกหมดแตกเรียบหมดไหมหมดไหมเหมือนจะยังไม่หมดนะครับน่าจะยังมีอยู่ประมาณสัก10ตัวนะครับไอตัวนี้น่าจะเป็นของเราครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ต่อเลยว่าเคลียร์หรือเปล่าฝั่งนี้มีอยู่ประมาณ10ตัวครับโอเคไล่กัดไปไล่กัดไปเอาให้ตายหมดบังอาจมาฆ่าพรีเดเตอร์เราโอ้โหมาอย่างเท่นะครับวิ่งหนีอย่างหมาไม่สามารถสู้ได้คือเลือดมันเยอะเกินไปนะครับไอตัวด้านหน้านี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมกัดไปครับเรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้เซโนควีนก็เคลียร์แล้วครับเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจะขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ